หลายจังหวัดค่ะของทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกลงมาอย่างหนักเลยนะคะอย่างเช่นที่เพชรบูรณ์ค่ะปรากฏว่าฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดเหตุการณ์น้ำป่านะคะแล้วก็มีบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่หล่มสักที่ได้รับผลกระทบประมาณ20หลังคาเรือนด้วยกันค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับในพื้นที่หล่มสักของจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะคือตั้งแต่ค่ำเมื่อวานนี้มีฝนตกลงมาอย่างหนักเลยนะคะบนเทือกเขาเพชรบูรณ์แล้วก็ทำให้มีน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาพัดพาทั้งเศษกิ่งไม้แล้วก็เศษอะไรต่างๆเนี่ยมาที่หมู่บ้านเนี่ยนะคะแล้วก็ยังไหลมาอุดตันช่วงสะพานด้วยน้ำล้นไปท่วมบ้านเรือนสองฝั่งคลองกกโอในพื้นที่4ตำบลค่ะที่อำเภอหล่มสักรวมแล้วมีบ้านเรือนประชาชนประมาณ20หลังคาเรือนได้รับผลกระทบไปนะคะชาวบ้านบอกว่าจุดบ้านกกโอเนี่ยอยู่ติดกับเทือกเขาเพชรบูรณ์ถ้าหากว่าฝนตกต่อเนื่องหลายวันก็มักจะมีน้ำป่าไหลหลากลงมาค่ะที่ผ่านมาอบต.น้ำชุนได้ขุดลอกคลองตลอดสายแล้วก็ทำให้ลดปัญหาน้ำท่วมไปได้มากนะคะแต่ว่าในครั้งนี้มีเศษไม้ไหลมากับกระแสน้ำเป็นจำนวนมากก็ลำทำให้เกิดการท่วมขังอีกครั้งหนึ่งนะคะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุนก็เลยใช้วิธีการนำเอารถแบ็คโฮเร่งตักเศษไม้ต่างๆที่กีดขวางทางน้ำบริเวณสะพานหมู่บ้านกกโอค่ะหลังจากที่ได้ลอกคลองในเบื้องต้นน้ำก็ไหลสะดวกขึ้นล่าสุดน้ำที่ท่วมบ้านเรือนลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่นิ่งนอนใจค่ะยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์เพราะว่าในพื้นที่อาจจะมีฝนตกลงมาอีกในระยะนี้ค่ะส่วนที่จังหวัดเชียงรายตั้งแต่เช้ามืดวันนี้มีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอแม่สายนะคะปริมาณน้ำท่วมขังบริเวณถนนพหลโยธินขาเข้าอำเภอแม่สายตั้งแต่ด้านหน้าสถานีขนส่งอำเภอแม่สายจนไปถึงร้านจันกระผักศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพนซิริระยะทางยาวกว่า1กิโลเมตรค่ะระดับน้ำบางจุดสูงประมาณ30เซนติเมตรนะคะรถที่จะมุ่งหน้าเข้าตัวอำเภอแม่สายก็ติดยาวเลยอะค่ะเพราะว่าถนนใช้งานได้เพียง1ช่องทางการจราจรเท่านั้นนะคะขณะที่ตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรแม่สายพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยก็ออกไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะสถานการณ์ตอนนี้คลี่คลายไปแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ายังคงต้องติดตามกันเพราะว่าในพื้นที่จังหวัดเชียงรายท้องฟ้ายังครึ้มอยู่เลยค่ะเต็มไปด้วยเมฆฝนก็ประเมินกันว่าบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกลงมาเติมอีกค่ะและที่จังหวัดมหาสารคามฝนตกลงมาอย่างหนักนานกว่า3ชั่วโมงทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนหลายสายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามค่ะโดยเฉพาะถนนริมคลองสมทวินรถเล็กสัญจรลำบากนะคะเพราะว่าระดับน้ำบางจุดท่วมสูง30เซนติเมตรแล้วก็น้ำไม่สามารถระบายลงสู่ท่อระบายน้ำได้ทันล้นขอบถนนไหลลงคลองสมทวินแทนค่ะส่วนบริเวณถนนนครสวรรค์ฝั่งด้านหน้ามหาวิทยาลัยมหาสารคามระดับน้ำสูง 20-30 ซมและอุโมงค์ใต้ถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยน้ำท่วมสูงมากไม่สามารถสัญจรได้นะคะน้ำระบายได้ช้ามีขยะจำนวนมากไปขวางทางน้ำอยู่ชาวบ้านในชุมชนเองต้องการให้เทศบาลเมืองมหาสารคามเข้ามาขุดลอกท่อให้ระบายน้ำได้สะดวกมากขึ้นค่ะคือถึงแม้เราจะเห็นภาพหลายพื้นที่นะคะมีฝนตกลงมาแล้วก็เกิดปัญหาน้ำท่วมแบบนี้เนี่ยแต่ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงออกคำเตือนบรรดาพี่น้องประชาชนค่ะว่าในช่วงนี้พอมีราฝนตกลงมาเนี่ยให้รู้จักกักเก็บน้ำในขณะเดียวกันวางแผนการใช้น้ำให้ดีในช่วงที่ยังคงมีฝนอยู่นะคะเพราะว่าในปีนี้ต้องยอมรับกันว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมามีน้อยเมื่อเทียบกับปีอื่นๆนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนก็ยังน้อยด้วยเช่นเดียวกันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่15กันยายนทั่วทุกภาคของประเทศไทยจะมีฝนตกลงมาสักประมาณ140ถึง170ของพื้นที่จะมีเยอะหน่อยก็ในพื้นที่ภาคใต้นั่นเองส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็จะมีฝนตกประมาณ160ของพื้นที่นะคะโดยร่องมรสุมจะพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนแล้วจะเคลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็เลยส่งผลทำให้ตั้งแต่วันที่12ถึง15กันยายนประเทศไทยจะมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง
และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกโดยเฉพาะภาคใต้ให้ระวังพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจจะเกิดปัญหาน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะวันนี้ทุกภาคจะมีฝนตก40-70%ภาคใต้จะมีฝนตกมากที่สุดคือ70%ของพื้นที่ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างที่เรียนให้ทราบจะมีฝนตก60%ของพื้นที่นะคะสถานการณ์ของพายุหมุนเขตร้อนบริเวณทะเลจีนใต้และมหาสมุทรแปซิฟิกเวลานี้ยังไม่พบการก่อตัวกรมอุตุนิยมวิทยาได้ติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดถ้าเกิดมีสัญญาณการก่อตัวของพายุในบริเวณดังกล่าวจะมีการประกาศแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทันทีค่ะส่วนสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันของประเทศไทยมีค่าต่ำกว่าค่าปกติ14%ขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนหลักบางเขื่อนในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางยังมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนไม่มากนักดังนั้นขอให้ประชาชนในบริเวณพื้นที่ที่มีฝนตกน้อยควรจะมีการกักเก็บและวางแผนการใช้น้ำในช่วงนี้ก่อนจะสิ้นสุดฤดูฝนซึ่งคาดการณ์ว่าจะสิ้นสุดฤดูฝนประมาณกลางเดือนตุลาคมค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งกันนะคะเนื่องจากเรายังมีคลิปวิดีโอให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกเพียบเลยและถ้าหากว่าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆแล้วก็ติดตามเราได้ที่ Facebook TNN Live นอกเหนือจากนี้ยังมีอีกหนึ่งวิธีการในการติดตามเราได้หลากหลายช่องทางนั่นคือการกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะ